ขอต้อนรับสู่เกม Empires and Online นะครับในวันนี้เราจะพาผู้เล่นทุกท่านมารู้จักอาคารใหม่ที่เพิ่งจะอัปเดตมาไม่นานอย่างเช่น Navy Research Lab หรือศูนย์วิจัยทางทะเลนะครับสำหรับกองทัพเรือโดยเฉพาะหลังจากที่ได้มีการอัปเดตศูนย์วิจัยของทหารบกไปแล้วนะครับโอ้ศูนย์วิจัยทางทะเลเนี่ยครับจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับกองทัพเรือของเราไม่ว่าจะเป็นเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำหรือเรือที่ได้มาจากบอสนะครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวเลยครับทีนี้เรามาดูข้างในดีกว่าเลยครับสำหรับข้างในบรรยากาศของ Navy Research Lab เนี่ยครับมันก็จะเหมือนกับ Army Research นะครับเองแต่ว่าผู้เล่นจะต้องหาวัสดุให้ครบตามที่เขาต้องการก่อนนะครับอย่างอันนี้สมมติว่าเราต้องการอีก1ชิ้นนะครับแล้วทำยังไงก็ต้องซื้อด้วยแต้ม Empire Point หรือไม่ก็ขอจากเพื่อนเอานะครับดูเหมือนว่าเส้นทางในการวิจัยจะยังอีกยาวนานเลยนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าเรามาลองดูวิธีในการวิจัยก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างจากการที่เราวิจัยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเปิดการวิจัยสักอย่างนึงไอ้ผู้เล่นกดไปที่ finish นะครับรออีกสักจิตใจเดียวต้องขออภัยครับเครื่องมันช้านิดหน่อยผู้เล่นก็จะพบกับรายการสำหรับทำการวิจัยนะครับอันนี้คือตัวอย่างจากการวิจัยของทหารบกนะครับส่วนทหารเรือเนี่ยครับก็จะมีวิธีการวิจัยที่เหมือนกันทุกประการนะครับเอาละครับเราจะมาเริ่มทำการวิจัยในการ insert damage ก่อนนะครับกดอัปเกรดเพื่อเพิ่ม damage ให้กับยูนิต 25% ปุ๊บเข้าไปรออีก1ชั่วโมงผู้เล่นก็จะพบกับเอฟเฟคในการวิจัยอยู่นะครับนี่อันนี้ก็จะหมุนติวแล้วก็รถถังยิงใส่เป้าปุ้มมีบางคนเขาก็ไปวิจัยในศูนย์วิจัยทางทะเลนะครับเห็นเขาบอกว่าในศูนย์วิจัยทางทะเลเนี่ยครับก็จะพบกับนายทหารท่านหนึ่งกำลังเล่นกับโลมาอยู่ในอ่างใหญ่ๆแห่งนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ก็ต้องลองพิสูจน์ด้วยตาตัวเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วลองมาลองยังไม่จบดีเดี๋ยวก่อนลืมไปเลยเรากลับมาที่ศูนย์วิจัยทางบกอีกทีนึงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาสำหรับการวิจัยอยู่อีกเท่าไหร่ผู้เล่นสามารถที่จะย่นระยะการวิจัยให้เร็วขึ้นได้โดยการชวนเพื่อนมาช่วยเร่งวิจัยหรือก็จะต้องจ่ายด้วย Empire Point ก่อนนะครับเรามาดูตัวอย่างของงานที่วิจัยกันเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับนี่ครับคือรายการที่วิจัยเสร็จสมบูรณ์ละทีนี้เรามาลองดูกันว่าหลังจากที่วิจัยแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ขอให้ใช้เวลาในการวิจัยสักระยะหนึ่งก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ